สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามากินจิ้มจุ่มปลาพี่น้องนะคะจิ้มจุ่มปลานิลนะคะลูกชายยายละเอียดซื้อมาฝากแม่นะคะ1ชุด200บาทนะคะไม่แพงเลยนะคะไม่แพงนะคะเขารู้ว่าแม่ชอบกินปลานะคะก็มีผักด้วยนะคะมีผักบุ้งนะคะมีกระหล่ำมีผักบุ้งแล้วก็มีขึ้นช่ายมีเส้นนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเนี่ยพี่น้องอร่อยมากเลยนะคะเจ้านี้นะคะนี่ค่ะยายละเอียดยังไม่รู้ชื่อร้านหรอกนะคะแต่ว่าจะซื้อมากินประจำนะคะร้านนี้นะคะสั่งให้ลูกชายซื้อมาให้กินประจำเลยนะคะอร่อยมากร้านนี้นะคะไม่คาวนะคะเครื่องปรุงเขาก็ให้มาเต็มที่เลยนะคะ200บาทถือว่าไม่แพงเลยนะคะมากินเช้านี้นะคะกินเป็นอาหารเช้าเลยนะคะไม่กินข้าวนะคะเราจะกินเป็นจิ้มจุ่มปลานิลกันค่ะตอนเช้านี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้มีปลาเมนูอร่อยอร่อยแซ่บๆกับยายค่ะเนี่ยค่ะเนื้อปลาเขาไม่คาวเลยนะคะอาหารมาให้เราแบบเรียบร้อยเลยนะคะเป็นชิ้นนะคะ นี่ค่ะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เอาไปกินกับน้ำซุปนะคะเอาเห็ดเอาอะไรลงก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยขิงแครอทแล้วก็มีหัวปลามีกระดูกปลามีก้างปลามีปลาด้วยค่ะนี่ก็ให้มาแบบเป็นตัวเลยนะคะทำสะอาดให้มาเป็นตัวเลยนะคะเราก็จะเอาลงทำการต้มเนาะพี่น้องเนาะต้มพวก หัวปลานะคะแล้วก็จะตามด้วยเนื้อปลาเป็นลำดับต่อไปนะคะก็หมักใส่พริกไทยมาให้เราอย่างดีเลยนะคะมาค่ะพี่น้องกินกับยายละเอียดค่ะตอนนี้ยายก็จะเอาประเภทพวกท้องปลากระดูกท้องปลาลงก่อนนะคะน้องเราจะต้มพวกนี้ให้เขาสุกก่อนนะคะพวกหัวปลานะคะท้องปลานะคะต้มพวกนี้ให้สุกก่อนนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องลงไปนะคะเครื่องที่เขาให้มานี่แหละนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีขนอต้มยำอันนึงนะคะแล้วก็มีเห็ดต่างๆด้วยนะคะพริกลงไปนะคะใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะเขาจะได้สุกเร็วนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะแกะเห็ดใส่ทีละอันนะคะแบบนี้นะคะนะคะก็ใส่ขิงหั่นสดนะคะขิงสดกันคาวนะคะพี่น้องเพื่อไม่ให้คาวนะคะเดี๋ยวมาชิมกับยายค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเขาปั่นขิงลงไปด้วยนะคะขิงแก่นะคะหอมมากเลยนะคะอร่อยนะคะเจ้านี้นะคะกำลังเดือดเลยนะคะจิ้มจุ่มปลารสแซ่บรสแซ่บแซ่บเพื่อสุขภาพที่ดีกินปลากันนะคะกินผักกันนะคะ